ไปเริ่มกันที่บรรยากาศที่ตลาดสดพิมลชัยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะที่บริเวณเขตเทศบาลนครยะลาค่ะก็มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมพ่อค้าแม่ค้าซึ่งขายอาหารสำเร็จรูปในพื้นที่ยะลาเดินทางออกมาจับจ่ายซื้ออาหารประเภทต่างๆนะคะทั้งเนื้อสดไก่สดกุ้งปูปลาผักสดขนมหวานเพื่อเตรียมไว้สำหรับประกอบอาหารรับประทานในช่วงเย็นหลังจากละศีลอดกันอย่างคึกคักเลยค่ะไปต่อกันที่ด่านตรวจพงยืไรอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลา12ก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นบุคคลรถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวดเลยเพื่อป้องกันสกัดกั้นกลุ่มคนร้ายที่อาจจะลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในเขตเมืองยะลาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะซึ่งแม่ทัพภาค4ก็ย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยนะคะควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการประกอบศาสนกิจนอกจากนี้ค่ะหน่วยความมั่นคงยังย้ำให้ทุกหน่วยกำลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มงวดระมัดระวังในการออกปฏิบัติหน้าที่ทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการลาดตระเวนพื้นที่เส้นทางสุ่มเสี่ยงฐานปฏิบัติการให้มีความพร้อมทั้งกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ส่องสว่างให้สามารถตอบโต้ได้ทันทีค่ะถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์นะคะแล้วก็มีการกระจายกำลังควบคุมพื้นที่เส้นทางให้ปลอดภัยรวมถึงจัดกำลังชุดซุ่มตามพื้นที่จุดเสี่ยงแล้วก็ประสานการปฏิบัติกับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ย่านชุมชนให้หมั่นสังเกตสิ่งของรวมถึงวัตถุต้องสงสัยแล้วก็บุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จะนำมาจอดด้วยนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการขอความร่วมมือนะคะจากเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงค่ะให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยค่ะ